มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงวดนี้รวยพิธาซื้อลอตเตอรี่วันตรุษจีนพร้อมบอกเลขเน้นๆ10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนถนนเยาวราชนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกลเดินทางมาเที่ยวถนนเยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอวยพรยินดีกับพี่น้องชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของปีขอให้ทุกคนรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันนายพิธาอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนขอให้มั่งมีสีสุขเฮงๆๆเรื่อยๆซึ่งปีนี้เป็นปีที่49ของความสัมพันธ์ไทยจีนและปีหน้าจะครบครึ่งศตวรรษขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนาและเป็นปีแห่งความหวังของทุกคนทั้งนี้การมาวันนี้ไม่ต้องการมาเช็คเรตติ้งทางการเมืองใดๆเพราะเมื่อปีที่แล้วก็มาขณะที่นายปรเมศวร์วิทยารังสรรค์ส.ส.กทม.ก้าวไกลกล่าวถึงแนวทางพัฒนาพื้นที่เยาวราชพื้นที่นี้คนไทยเชื้อสายจีนอยู่มาเป็นระยะเวลายาวนานมีหลายประเด็นที่ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการท่องเที่ยวรวมถึงแก้ปัญหาทุนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่แย่งอาชีพทำกินของคนไทยซึ่งต้องมีการจัดระเบียบจากนั้นนายชัยธวัฒน์และนายพิธาพร้อมด้วยส.ส.ก้าวไกลเดินจากวงเวียนโอเดียนพร้อมเยี่ยมชมร้านค้าในเทศกาลตรุษจีนโดยมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนห้อมล้อมขอถ่ายรูปและให้กำลังใจตลอดทางช่วงหนึ่งมีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งนายพิธาบอกให้ส.ส.เลือกเบอร์แทนตนพร้อมระบุว่าผมถูกปล่อยแล้วจากนั้นจึงกล่าวว่าเอาเบอร์99ก็แล้วกัน99ก้าวไกลขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ